สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับวันนี้จะวิเคราะห์หุ้นกันยังไงเนี่ยค่ะมันอยู่ไป3วันในเครื่องดับนะค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเลยนะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนวันหยุดสถานการณ์แวดล้อมตลาดหุ้นเป็นยังไงก็วันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะแล้วสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์หยุดยาวไป3วันอีกใช่ค่ะต่อเนื่องแล้วไม่มีข่าวดีใหม่ๆเกิดขึ้นเลยนะครับก็จะมีเรื่องแรงกดดันทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองคดีการเมืองค่ะแล้วก็มีประเด็นใหม่ทางการเมืองอีกค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะก็มีเรื่องเขาหยงเขาใหญ่เข้ามาอีกเขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายส่วนปัจจัยภายนอกก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะผมประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ใจว่าวันนี้น่าจะประกาศกันครบวันสุดท้ายละค่ะ10แบงค์ประกาศมาแล้วนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูผลกันก็กำไรก็โตนิดหน่อยนะถ้าจะไม่โตนะแต่มาแรกแต่มา2เหมือนกันก็จากสัปดาห์นี้ไปก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเรียลเซกเตอร์แล้วค่ะต้องรอกันว่าไหนจะดีเกินความคาดหมายก็หุ้นขึ้นได้ครับแต่ถ้าแย่ก็หุ้นก็ยังตรงต่อได้นี่เราจำสถานการณ์อะไรไม่ได้เลยนะก็จะจำได้แต่เรื่องของกลุ่มเยยังหนักหนาสาหัสอยู่ยังต้องรอดูกันต่อสถานการณ์เป็นไงก็ถือว่าตอนนี้วิกฤตจริงๆในกลุ่มของเยทั้ง3ตัวนะเพราะบางบริษัทอย่างเน็กก็ต้องเพิ่มทุนเยก็ต้องระดมทุนเดือนนี้ไอเดือนหน้าเดือนโน้นหุ้นกู้สิงหาคม 5,500 ล้านเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหุ้นหลายตัวก็ลำบากนะค่ะหลายกลุ่มก็ลำบากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็อันนี้ก็ซึมซับรับผลประกอบการไตรมาสที่2หรือครึ่งปีแรกไปแล้วมีกลุ่มนะที่เด่นๆก็ไม่มีนะอาจจะต้องกลุ่มชิ้นส่วนวันนี้อาจจะเด่นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มชิ้นส่วนได้รับแรงเซนติเมนต์เชิงลบจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐที่มันกล่าวรูดลงมาแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้นเทคเนี่ยนะคะกลับมาปรับตัวรีบาวกลับขึ้นมาได้วันนี้ก็อาจจะได้หวังเป็นตัวนำใช่หวังเป็นตัวนำตลาดล่ะค่ะงั้นก็ไม่เห็นจะมีข่าวดีอะไรนำนะค่ะก็จะมีเรื่องของต่างชาติก็ขายน้อยลงหน่อยซื้อบ้างซื้อบ้างหลักร้อยล้านนี่เป็นผลเป็นผลเกี่ยวจากอาร์ติคลูแล้วก็มาตรการคุมโรบอทโปรแกรมการซื้อขายนะครับค่ะสัปดาห์หน้านะจะครบรอบ1เดือนแล้วยังไงต้องดูว่าประเมินผลแล้วเป็นยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาขนาดนี้20กว่าวันต้องบอกว่ามาตรการ4มาตรการหลักๆเข้มข้นขึ้นทั้งคุมโรบอททั้งคุมช็อตเซลล์เนี่ยต้องถือว่าผลบอกมาในเชิงบวกนะเพราะว่าอย่างน้อยช็อตเซลล์เนี่ยเฉลี่ยนะ15วันแรกรู้สึกจะ 4.3% จากเดือนมิถุนายนนี่ 12% ช็อตเซลล์โรบอทก็เฉลี่ยประมาณสักเหลือประมาณสัก 36% จากที่ยืนระดับประมาณ 42% ของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมนะครับนี่ก็ถือว่าปรากฏการณ์ที่ดีแล้วฝรั่งด้วยก็ไม่ได้ขาย 2-3 พันล้านอย่างต่อเนื่องนะก็ขายน้อยลงนี่ก็เป็นผลบวกเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซ้อนหุ้นทำท่าจะวิ่งไป 1,310 จุดก็เลยสะดุดอยู่ตอนนี้ค่ะมีข่าวอะไรน่าสนใจไหมวันหยุดค่ะก็ต้องไม่วันหยุดอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าก็พอจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาบ้างคุณสุนันท์เพราะว่าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวถูกคาดหมายค่ะในเรื่องของกองทุนไทย ESG นะคะยืนยันแล้วจากทางปลัดกระทรวงการคลังว่าวันนี้ค่ะกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือไทย TSG เนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีค่ะโดยบอกว่าเรื่องอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเองเนี่ยเขาก็เลยมีการไปมองว่าหุ้นที่กองทุนไทย ESG ถือเยอะสุด9อันดับแรกเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะก็จะเป็นหุ้นใหญ่ๆที่เรารู้กันดีก็ไม่ว่าจะเป็น CPO AOT ปตท. Delta Gulf ปตท.สำรวจและผลิตนะคะ CPAC CPN นะคะแล้วก็ BDMS ค่ะก็จะเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่ากองทุนไทย ESG เนี่ย
ือเยอะที่สุดนะคะอันนี้ยืนยันแน่นอนแล้วว่าเข้าครม.วันนี้ส่วนเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็คือ 10,000 บาทเนี่ยก็คณะกรรมการนโยบายเติมเงินหรือบอร์ดเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาเตรียมเสนอมติที่ประชุมบอร์ดในการเห็นชอบรายละเอียดโครงการและแหล่งเงินของโครงการครั้งใหม่ให้กับครม.วันนี้พิจารณารับทราบด้วยเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าไปก่อนให้สรุปเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าจำกันได้เราเคยรายงานไปแล้วนะคะว่านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะมีการแถลงครั้งใหญ่ของเงินดิจิตอลวอลเล็ตในวันพรุ่งนี้24กรกฎาคมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วนะคะว่าสำหรับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มพร้อมเปิดให้ร้านค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนได้ก็คือวันที่1สิงหาคม2567นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงครั้งใหญ่จะมีการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการทั้งกรอบระยะเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็แหล่งเงินในการดำเนินโครงการแล้วก็รายละเอียดที่หลายคนถามมาว่าถ้าไม่ได้มีโทรศัพท์ที่มันเป็นสมาร์ทโฟนในการลงเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียนเพราะว่าในการลงทะเบียนมันต้องผ่านแอปของรัฐใช่ไหมคะถ้าหากว่าโทรศัพท์บางคนที่เขาก็ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนที่มันสามารถโหลดแอปหรือลงทะเบียนผ่านแอปในโทรศัพท์ได้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรพรุ่งนี้รอติดตามค่ะมีคำตอบในวันที่24กรกฎาคมนี้เอาแน่เอาแน่นะดูทางเดินหน้าแน่นอนแล้วตอนนี้ค่ะก็ดูที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะเป็นทิ้นเป็นอันได้บ้างเพราะตรงนี้เศรษฐกิจเนี่ยฟังดูเนี่ยไม่ค่อยดีนะเรื่องการปิดโรงงานเลิกจ้างมันมีอัตราเยอะมากน่ากลัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะที่มีการเปิดเผยตัวเลขมา5เดือนแรกหรือว่าโดยเฉพาะธุรกิจ SME เนี่ยไปไม่ไหวนะคะคนที่ทำงานประจำนุษย์เงินเดือนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่เจอกับตัวเองก็เจอกับคนรอบข้างนี่แหละมันเป็นรังสีอำมหิตทางเศรษฐกิจฮะถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวๆหนักขึ้นปัญหาคืออาชญากรรมลูกคนรู้สึกจะเหมือนสูงขึ้นอ่ะก็นี่เป็นผลจากคือคนไม่มีใครอยากอดตายไม่มีทางอะไรก็ทางเลือกสุดท้ายนะทำผิดกฎหมายชีวิตก็หมดอนาคตไปแต่จุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นตัวนำพาเนี่ยแหละค่ะก็ต้องรอดูมันรัฐบาลเองก็คงต้องพยายามที่จะเตรียมมาตรการออกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องรอดูเรื่องของกองทุนไทย ESG เพราะว่าค่อนข้างจะคาดหวังนะคะสำหรับ TES ไทย ESG มากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นตลาดแล้วก็มาหนุนตลาดได้นะคะอย่าง Broad Asia Plus เนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามีเม็ดเงินจากไทย ESG ใหม่เนี่ยที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยหนุนราวอยู่ 4-50,000 ล้านบาทตามการเปรียบเทียบด้านเม็ดเงินที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้กับกองทุน LTF เดิมนะคะโดยเขาคาดว่าเม็ดเงินที่เข้ามาหนุนตลาดหุ้นทุกๆ 10,000 ล้านบาทเนี่ยจะหนุนให้ตลาดหุ้นดัชนีหุ้นไทยเนี่ยขยับขึ้นประมาณ 1-2% ค่ะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาคาดหวังประเมินนะคะครับเม็ดเงินนะคะก็คาดว่าน่าจะมาเร็วที่สุดเพื่อที่จะมาขยับมาหนุนดัชนีหุ้นไทยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าก็กลับไปถอยตัวลงไปอยู่แล้วจากที่ตอนนี้เหมือนจะเดินหน้าขึ้นไปต่อได้ตอนนี้ขยับกลับมายืนที่เดิมแล้วค่ะต้องรอแรงหนุนใหม่แล้วค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ไทย ESG แล้วก็ฝรั่งแต่ถ้าดูเรื่องของผลประกอบการเอาก่อนไปผลประกอบการนิดนึงนะคะสำหรับกรณีของ EA ที่เราคุยกันไปช่วงต้นในส่วนของคดีความก็ยังต้องตามมาต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของ DSI เนี่ยก็รับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางกลต.เนี่ยนะคะก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ EA 3รายก็คือนายสมโพชอาหุนายนายอมรทรัพย์ทวีกุลรวมทั้งนายพรเลิศเตชะรัตโนภาสร่วมกันกระทำการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศและหรือทุจริตการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท EA Solar นครสวรรค์แล้วก็ EA Solar ลำปางนะคะทำให้บุคคลทั้ง3รายเนี่ยได้รับผลประโยชน์จำนวนรวม 3,465 ล้านบาทค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตอนนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
ก็บอกว่าภายหลังที่ DSI เนี่ยได้รับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษจากกลต.นะคะก็มีการรับเรื่องราวประมวลเรื่องทั้งหมดก่อนส่งเรื่องไปยังกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินแล้วก็ในท้ายที่สุดก็อนุมัติรับเป็นคดีพิเศษค่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็ต้องไปดูว่าตามคำกล่าวหาของกลต.เนี่ยหากมีประเด็นที่ DSI ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือสงสัยก็จะมีการเชิญผู้แทนจากกลต.มาให้ข้อมูลและนัดหมายตามวันเวลาที่กลต.สะดวกเพื่อให้มายืนยันคำกล่าวหาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเทระหว่างสืบสวนคดีทราบว่ากลต.มีการประสานไปยังปปง.เรียบร้อยแล้วส่วนของ DSI เมื่อรับเรื่องไว้และเห็นว่าเป็นความผิดในคดีมูลฐานตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน DSI ก็ต้องแจ้งไปยังปปง.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็หนักไหมคุณสุพจน์อันนี้หนักแต่ว่าที่หนักกว่าก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยของกลุ่ม EA นะคะก็ไหนๆแล้วนะคะทางรองอธิบดี DSI เองเนี่ยก็เลยพูดถึงสตาร์กต่อไปด้วยนะคะไหนๆออกมาให้สัมภาษณ์กรณีของ EA แล้วนะคะว่าล่าสุดที่เคยเป็นรายงานข่าวออกมาเนี่ยนะคะการตรวจพบเส้นทางการเงินในคดีทุจริตของหุ้นสตาร์กที่มีการตรวจพบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมอีก7รายปรากฏว่าในจำนวน2รายที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมแล้วนะคะส่วนอีก5รายก็ปรากฏว่าเป็นคนในบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ก4รายแล้วอีก1รายก็ปรากฏว่าเป็นคนนอกที่มีเกี่ยวข้องกับบริษัทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างของการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้กระทำความผิดที่ปรากฏรายชื่อออกมาล่าสุดค่ะครับแม่จริงๆนะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะอยากเจออธิบดี DSI เหมือนกันค่ะอยากจะถามว่าคุณที่เขาส่งไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงฝากนักข่าวของเราก็ได้นะถ้าเจอจะบอกฝากนักข่าวเราถ้าไปเจอฝากถามไปดิคดีเกี่ยวกับ3 4 5คดีนั้นดังๆเนี่ยมันหายไปอยู่ตรงไหนกันหมดก็แต่ว่านี่ก็ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆหลักๆที่ตามกันอยู่นะคะซาก EAM เนี่ยอันนี้เราได้เห็นความคืบหน้ามาเป็นระยะเพราะเพิ่นนักข่าวที่อยู่กับดีไซน์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยู่สายหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ก็จะถามแต่เรื่องที่เป็นพวกคดีเป็นที่กำลังดังอยู่คดีปัจจุบันนักข่าวสายหุ้นถ้าไปนะฮะต้องถามเลยว่าไอเฟกนะตัวไอเฟกตัวเอิร์ธตัวโพล่าตัว IEC ไปอยู่ไหนแล้วคดีดังๆนะที่เราก็เคยพูดถึงในรายการไปเมื่อวันจันทร์เราก็มีพูดถึงนะคะก็มีใครคนก็คงอาจจะอยากทราบนะคะก็หวังว่าเสียงจะสะท้อนไปถึงทาง DSI นะคะก็อยากถามจริงๆไม่มีโอกาสไม่เจอถามเลยหรอว่ามันไปถึงไหนแล้วแล้วจะเป็นไปได้ไหมคดีเกี่ยวกับคุณเนี่ยเวลากลต.ส่งไปแล้วก็แถลงความคืบหน้าการสอบสวนของ DSI นี่ก็ยังมาแถลงใช่ไหมตัวรายละเอียดของ EAใช่ค่ะก็สตาร์ทไปสี่คดีไปไหนเดี๋ยวก็รอดูนะคะมาที่เรื่องของการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคารนะคะก็ในส่วนของธนาคาร10แห่งเนี่ยนะคะก็มีการรายงานออกมาแล้วนะคะอันนี้ยังไม่รวมธนาคารไทยเครดิตเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการไตรมาส2แล้วก็ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567เอาเฉพาะไตรมาส2ก่อนเนี่ยนะคะกลุ่มธนาคารเนี่ยเขากำไรสุทธิ 62,910 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,275 ล้านบาทเติบโต 2.06% ถ้าเทียบเป็นรายปีนะคะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 61,635 ล้านบาททำให้งวด6เดือนแรกของปี2567กลุ่มธนาคารเนี่ยเขาก็มีกำไรสุทธิรวม 126,419 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4,504 ล้านบาทเติบโต 3.69% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในครั้งนี้นะคะเป็นผลมาจากธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งก็คาดว่าเป็นตัวบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารก็โดยรวมเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะเฉลี่ยสูงถึง 23% ค่ะก็ในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่ที่คาดว่าต้องมีการตั้งสำรองพิเศษเนี่ยนะคะก็ถูกเพ่งเล็งไปที่ในตัวของ SCBX นะคะที่มีการรายงานกำไรไตรมาส2เนี่ยกำไร 10,014 ล้านบาทนะคะลดลงไป 15.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วนครึ่งปีแรกของปี2567เนี่ยนะคะก็กำไรสุทธิเนี่ย 21,295 ล้านบาทลดลงไป 6.9% แล้วก็ SCBX เนี่ยเขามีการตั้งสำรอง 11,626 ล้านบาทค่ะโดยในไตรมาสนี้นะคะรวมการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งค่ะ SCBX เขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องมีการตั้งสำรองสูงขึ้นค่ะครับเนี่ยละค่ะก็ในส่วนของกลุ่มธนาคารก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะถ้าจำได้เวลาเราคุยกันวิเคราะห์เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยก็เป็นเหมือนช่วงโลซีซั่นของกลุ่มธนาคารอยู่แล้วนะคะเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2ค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้เราปิดตลาดนะคะบ้านเราเนื่องจากวันหยุดแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยตลาดยังเปิดตามปกตินะคะเมื่อคืนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ที่บวกไป127.91 จุดนะคะ S&P บวกไป 59.41 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 280.63 จุดนะคะก็ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนนั้นกลับเข้าซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มี Market Cap สูงค่ะหลังจากที่ถูกเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างหุ้น Microsoft ก็บวกไป 1.3% Alphabet บวกไป 2.2% Tesla บวกไป 5.1% และรวมถึง Nvidia นะคะก็บวกขึ้นไปถึง 2.8% ค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะก็มีข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็สนับสนุนนางกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันนะคะโดยการถอนตัวของไบเดนเนี่ยอาจทำให้นักลงทุนต้องกลับมาทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายเพราะว่าเดิมทีเนี่ยหลายฝ่ายคาดการว่าหากพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งก็อาจนำไปสู่ภาระทางการคลังของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่าตลาดอาจได้ประโยชน์หากรัฐบาลชุดใหม่มีแนวโน้มจะครองเสียงข้างมากในได้แค่สภาเดียวนะคะครับตอนนี้ก็ต้องมาจับตากลยุทธ์เพราะว่าเปลี่ยนตัวจากทางด้านของโจไบเดนเป็นนางกามาลาแฮร์ริสแล้วนะคะซึ่งเขามองว่าน่าจะมีความสูสีขึ้นมามากกว่าโจไบเดนนะคะถ้าว่าต้องไปแข่งกระทำค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 87.50 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 235.14 จุดและลอนดอนเพิ่มขึ้น 43.06 จุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสลงไป35เซนต์ปิดที่79เหรียญ78เซนต์ค่ะส่วนเบรนท์ลงไป23เซนต์ปิดที่82เหรียญ40เซนต์ทองคำลงไป4เหรียญ40นะคะปิดที่2,394เหรียญ70เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยปิดปรับตัวลดลงไป 7.62 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1,317.14 จุดมูลค่าการซื้อขาย 37,836 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป5บาทปิดที่132.50 บาทอันดับที่2เคแบงค์ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่128บาทอันดับที่3กัฟนะคะเพิ่มขึ้น75สตางค์ปิดที่45.50 บาทแอดวานซ์ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ BDMS ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายค่ะ329ล้านร่วมกับโบรกเกอร์ขาย172ล้านต่างชาติซื้อ278ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ223ล้านค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวบวกได้อย่างนิเคอินะคะ 0.20% แต่ว่าเซี่ยงไฮ้ลงไป 0.50% แล้วก็หางเสงของฮ่องกงลงไป 0.22% ก็บวกลบคลักเคล้ากันไปค่ะ
กลับมาดูบ้านเรานะคะเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราบวกขึ้นมา 2.88 จุดอยู่ที่ระดับ 1,320.202 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 3,227 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มระยะสั้นๆสัปดาห์นี้ที่เปิดทำการ4วันจะไปอย่างไรต่อค่ะ